ลิปดีคลิกดูบักกะบูทีวีต่อไปนี้คนรักราเมนไม่ต้องบินไปทานไกลถึงญี่ปุ่นแล้วค่ะเมื่อ CEO หนุ่มไฟแรงกึ่งเฉลิมชัยมหากิจสิรินำราเมนชื่อดังอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นที่ได้รับเกียรติให้นำขึ้นเสิร์ฟผู้โดยสารระดับ First Class และ Business Class บนสายการบิน Japan Airlines อย่างคิวชูจังกะระราเมนมาเปิดสาขาแรกในประเทศไทยณ JAvenue ทองหล่อซึ่งกว่าจะได้คิวชูจังกะระมาเปิดที่ประเทศไทยนั้นต้องใช้เวลากว่า5ปีเลยทีเดียวที่ติดใจเนี่ยก็เป็นเพราะว่าจริงเป็นทริปทานข้าวกับเพื่อนไปเมื่อวัน5ปีที่แล้วตามล่าของอร่อยตามล่าของอร่อยไปตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นแล้วเราไปเจอร้านนี้ตอน5ทุ่มครับนะครับแล้วก็ขณะที่ไม่ได้หิวเท่าไหร่เนี่ยก็เข้าไปทานแล้วก็ทานจนหมดจนซุปหมดเหมือนกับว่าเป็นรสชาติที่ชอบแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยเราอยากให้แบบคนไทยได้ลองได้ลองชิมของอร่อยแต่ที่อาจจะไม่ต้องบินไปไกลถึงญี่ปุ่นเลยเราติดต่อไปตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจโดยว่าถ้าทำญี่ปุ่นเนี่ยส่วนมากจะทำธุรกิจกับคนญี่ปุ่นด้วยกันใช่ครับนะครับแต่ว่าเราก็ใช้ไปมาหาสู่และการที่ใช้ความสัมพันธ์ที่เราพยายามไปเรื่อยๆไปบ่อยๆพยายามไปเรื่อยจนสุดท้ายเนี่ยเขาเห็นความพยายามครับแล้วเปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้จักเป็นคนที่รู้จักจากคนที่รู้จักเป็นคนที่เริ่มเป็นเพื่อนญาติกันแล้วก็มีความไว้วางใจกันมากขึ้นสุดท้าย5ปีผ่านไปก็ยอมมาที่นี่まあ一言で言うとタイミングと縁です。あと軍さんの本気の気持ちが伝わった。あっさりマイルド食べた後もヘルシー。軍さんは私たちのラーメンをとても褒めてくれて理解してくれてぜひタイでこの味を出したいんだ。その気持ちがとても深く伝わって嬉しかったんです。สำหรับเมนูเอกของร้านจะมีน้ำซุปให้เลือกถึง4แบบคือคิวชูจังกะระต้นตำรับน้ำซุปกระดูกหมูเคี่ยวรวมกับผักอีก15ชนิดจังกะระมิโซะน้ำซุปกระดูกหมูผสมกับมิโซะดั้งเดิมจากญี่ปุ่นจังกะระแบ็กน้ำซุปต้นตำรับผสมซอสมาอยู่และจังกะระเรดสูตรเผ็ดร้อนผสมผสานระหว่างน้ำซุปต้นตำรับและเครื่องเทศแบบไทยบอกเลยว่าคนรักราเมนห้ามพลาดไปลองทานคิวชูจังกะระราเมนได้แล้ววันนี้ที่ชั้น2 JAvenue ทองหล่อค่ะ